ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับซึ่งการดูไพ่ของเราวันนี้ก็จะมาดูกันในแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูรนดอมคือเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับแต่ก็ต้องขออนุญาตย้ํากันเช่นเคยทุกครั้งว่าการดูดวงของเราเป็นการดูพลังงานรวมในภาพรวมภาพกว้างไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนบ้างก็แล้วแต่นะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่านําเอาคําทํานายคําพยากรณ์ใดๆในคลิปนี้ไปใช้ตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณทักมาในเวลาผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวนะครับ ส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยได้รับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณมากตอนนี้เออใครคิดถึงคุณมากตอนนี้นะใครคิดถึงคุณมากตอนนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่สามดาบทริอ เดอะมูนอืปเดตบางอย่างของคุณนะครับที่อาจจะยังฝังใจอยู่ราชินีดาบ o รี w o ฟส s ไม่ธรรมดาสิบไม้เท้าเทน f w a n อ s นักเอาเบาสู้ขยันขันแข็งอสศวนดาบไนโอฟสโอ้โหคนนี้คิดถึงคุณมากนะอยากเจอคุณมากด้วยหกถ้วยซิกซ์ออฟคั The Lovers เขามองคุณน่ารักมากหรือมีบางอย่างถูกตาต้องใจกันนะครับแล้วก็ t h e n g n g Man ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะใช่ไหมไม่ได้เจอกันง่ายๆา The Magician อาจจะเคยนัดกันแล้วนัดล่มอะไรแบบนี้คลาดกันไปคลาดกันมาได้ด้วยแล้วก็จัดเม้นสบายใจได้คนนี้มาดีสองเหรียญทัวเพนทากอส The Fool โอเคมาขยายความกันตามหน้าไพ่เลยนะครับกับแรนด o อมวันนี้นะหัวข้อใครคิดถึงคุณมากตอนนี้เริ่มขยายความเท้าวความจากใบแรกแถวแรกคุณมีโอกาสที่จะประสบปัญหาใดๆเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดเอ่อความรู้สึกนึกคิดจิตใจปัญหาหัวใจใดๆก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเร็วๆนี้หรืออาจจะผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับปัญหาหัวใจนี้เป็นอะไรได้บ้างก็ อา,อาจจะเกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงแบบนี้รักสามเศร้าเราสามสี่ห้าคนไปชอบเขาเขาไม่ชอบเขามาชอบเราเราไม่ชอบเขาโดนเขาเทหรือเทเขาอะไรแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาใครก็แล้วแต่ที่เขามาเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ผ่านมาอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจเท่าที่ควรอันนี้ถ้าไม่ใช่ปัญหาความรักความสัมพันธ์โดยตรงอาจจะเป็นปัญหาความหนักอกหนักใจเรื่องอื่น เพื่อนที่ทํางานไม่ค่อยเป็นมิตรคนแวดล้อมเป็นพิษหรือสังคมที่ไม่ค่อยน่าอยู่อะไรแบบนี้เป็นไปได้หลากหลายความสามดาบคือความปวดใจทั้งหลายทั้งปวงไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องความรักแต่หัวข้อนี้มาค่อนข้างชัดเจนว่าคุณเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับคนแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดคนที่ทํางานเพื่อนแม้แต่คนคุ้นเคยที่เคยคุ้นเคยกันมาอาจจะผิดใจกันได้ในบางท่านด้วยซ้ําประมาณนี้แต่ถ้าโฟกัสไปที่ความรักความสัมพันธ์เป็นไปได้ว่า คุณเพิ่งอกหักมาดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆกับคนแวดล้อมหรือคุณจะทุกข์ใจเรื่องใดก็แล้วแต่มันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เหตุการณ์อาจจะพลิกไปพลิกมาได้เรียกว่า3วันดี4วันไข่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหตุการณ์เหมือนจะดีสุดท้ายผลออกมาไม่ดีหรือบางอย่างเหตุการณ์ดูเหมือนไม่ดีแต่ก็พลิกกลับมาดีแล้วก็ไม่ดีอีกครั้งแบบนี้ใครๆน้ําขึ้นน้ําลงเอาแนานอน,อนไม่ได้กับชีวิตคุณเลยตัดสินใจที่จะ ปกป้องตนเองด้วยการใช้ชีวิตแบบเหมือนติดเกาะกำบังให้ตัวเองตั้งดาบขนาดนี้ราชินีดาบคุณเริ่มที่จะสนใจผู้คนน้อยลงให้ความสำคัญคนรอบข้างน้อยลงหันกลับมาดูแลหัวใจดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่ความผิดแต่อย่างใดนะครับคนเราถ้าเจอสังคมที่มันเป็นพิษมากๆเราจะหันกลับมาดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่ทำได้ช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะค่อนข้าง ดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ใช้เวลาทํากิจกรรมส่วนตัวอย่างเต็มที่บางท่านทุ่มเททํางานหนักเลยเพื่อให้มันหมดวันเร็วๆหรือ,อทุ่มทํางานหนักเพื่อให้มันลืมเรื่องราวอื่นๆแบบนี้เป็นไปได้ไม่ว่าจะงานประจํางานเสริมงานอดิเรกกิจกรรมที่โปรดปรานใดๆก็แล้วแต่คุณจะทุ่มเทเวลาให้ตัวเองอย่างเต็มที่แล้วใครที่คิดถึงคุณมากตอนนี้มีอย่างน้อยหนึ่งคน อย่างน้อยหนึ่งคนที่อยาคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากอยากพุ่งเข้ามาหาคุณเดี๋ยวนี้เลยแต่มาไม่ได้ติดอุปสรรคอะไรเดี๋ยวมาดูกันเขาเป็นใครนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เข้ามาทางเพื่อนของคุณ เป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นคอนเน็ชันหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้รู้จักคุณโดยตรงแต่จะรู้จักผ่านเพื่อนของคุณมาอีกทอดหนึ่งแบบนี้นะครับลองนึกภาพตามนะเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณโดยตรงแต่อาจจะมีเพื่อนร่วมกันแล้วมีโอกาสได้เพื่อนได้แนะนําให้คุณรู้จักกับเขาอะไรแบบนี้รุ่นพี่รุ่นน้องญาติแนะนํามาใดๆก็ได้ จากกิจกรรมใดๆที่เป็นมงคลนะครับงานมงคลงานสังสรรค์ใดๆก็แล้วแต่ที่มีโอกาสเจอกันแวบเดียวเหมือนกับแนะนําตัวกันแล้วก็ทักทายกันพอเป็นพิธีแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปนั่งในมุมของตัวเองแบบนี้คนคนนี้ประทับใจคุณตั้งแต่แรกเห็นเขามองว่าคุณน่ารักมาก เขาอยากจะคุยกับคุณให้มากๆกว่านี้แต่ด้วยเวลาสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆอาจจะไม่เอือ้อต่อการพบปะพูดคุยมากนะักการพบกันครั้งแรกเขาก็ประทับใจคุณมากแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับาการพบ,พบกันครั้งแรกนั้นอาจจะไม่เอือ้อด้วยหลายเหตุการณ์เช่นคนเยอะสถานที่ชุลมุนหรือเหตุการณ์ในกิจกรรมนั้นไม่เอือ้อต่อการที่จะมานั่งคุยกันสองคนหรือเขาอาจจะกังวลว่า ถ้าเขามาโฟกัสที่คุณมากมาชวนคุณคุยมากผิดปกติคนรอบข้างจะมองไมจะผิดสังเกตไหมถ้าเขาจะมานั่งคุยแต่กับคุณแบบนี้อะไรทํานองนั้นเขาจึงระมัดระวังตัวมากในการพบคุณครั้งแรกแล้วเขาก็เก็บเอาคุณไปคิดถึงตลอดเวลาหลังจากแยกย้ายนะครับมีโอกาสที่จะไม่ได้เจอกันนานแล้ว อย่างน้อย1เดือนขึ้นไปนะครับกับคนคนนี้ถ้าจะถามถึงลักษณะของเขาผมไม่อยากให้ไปฟิกซ์มากถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันเดือนปีเกิดอะไรเพราะมันจะเป็นการจํากัดจนเกินไปให้มองในภาพรวมว่าเพื่อนใหม่คนใหม่ๆที่คุณเพิ่งได้รู้จัก เพิ่งมีการได้แนะนำให้รู้จักจากงานสังสรรค์หรืองานมงคลใดๆครั้งล่าสุดที่คุณได้เจอคนนั้นแหละที่เขาคิดถึงคุณมากๆประมาณนี้แล้วไม่ได้เจอกันค่อนข้างนานแล้วอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปนะครับถ้าไม่ถึง1เดือนก็มีปริมปร,มปริมเดือนละหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้เรียกว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเป็นการส่วนตัวแม้ว่าจะมีการแลกคอนแทคใดๆกันไว้หรือไม่ก็แล้วแต่เขาจะไม่ได้กล้าติดต่อคุณมาเพราะอาจจะถือว่ายังใหม่ต่อกันยังไม่กล้าติดต่อเป็นการส่วนตัว กลัวจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณอะไรแบบนี้คนคนนี้ได้แต่เก็บความคิดถึงไว้เงียบๆน,นะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะส่องคุณตามโซเชียลส่องคุณตามเฟซตามไอจีของคุณหรือของเพื่อนคุณอะไรแบบนี้เวลาเห็นรูปคุณหรือคุณลงวิดีโอหรือคุณลงอีเวนต์ใดๆก็แล้วแต่เขาจะมองคุณด้วยความชื่นชมและยิ่งคิดถึงมากขึ้นไปอีกคนคนนี้เชื่อในเรื่องการมูนะ การขอพรการอธิษฐานอะไรแบบนี้คนคนนี้เป็นสายมูตัวยงคนหนึ่งเลยหรือเป็นไปได้ว่าคุณก็เป็นสายมูเช่นเดียวกันนะครับการที่คุณขออาจจะเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หรือแม้แต่ฝั่งเขาเคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้ได้เจอคนที่น่ารักให้ได้เจอคนที่คู่ควรแบบนี้อาจจะเป็นแรงใจแรงปรารถนาบางอย่างที่ทำมาดนจิตดนใจให้คุณกับเขามาเจอกันก็เป็นไปได้นะครับา ừ, สายมูเจอสายมูเป็นไปได้แรงอธิษฐานของทั้งคุณและเขาโด,ดนจิตด,ดนใจให้คุณกับเขาได้เจอกันแบบนี้ แต่ไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าฟ้าประทานมาแล้วคนคนนี้มิตรใหม่คนนี้ที่คุณเพิ่งได้เจอไปหมาดๆนะครับและยังไม่ได้เจอกันอีกเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากเจอคุณมากเขาอยากติดต่อคุณมากแต่ยังไม่กล้าตอนนี้เขากําลังคิดทบทวนอยู่ว่าจะติดต่อคุณมาดีไหม หรือจะติดต่อผ่านเพื่อนให้เพื่อนเป็นสื่อกลางให้อีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้หรือแม้แต่หาทางมาเจอจริงๆด้วยการเอาหน้าที่การงานมาบังหน้าเออไม่อยากใช้คอบังหน้าเอางานมาอ้างอะไรแบบนี้หรือหาเหตุให้เพื่อนของคุณคนที่แนะนําให้รู้จักกันนั่นแหละมาเป็นสะพานให้อีกครั้งหนึ่งแบบนี้เป็นไปได้เช่นเอ้ยวันหยุดชวนไปกินข้าวกันไหมไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่กันไหมโดยใช้เพื่อนเป็นสะพานเป็นไปได้นะครับเพื่อนคุณก็รู้ใจเหลือเกินแม้ นะครับประมาณนี้อตอนนี้นะยังไม่ฟันธงให้ว่าจะได้มีโอกาสคบหายาวถึงขั้นครองคู่ไหมกับคนนี้เพราะว่าไพคู่รักคู่ครองไม่ปรากฏมากนะัก The Lover ในที่นี้ก็หมายถึงความน่ารักการปิ้งแรกพบมากกว่ายังไม่ใช่การครองคู่ระยะยาวนะครับยังไม่ฟันธงให้แต่อย่างน้อยที่สุดคุณกับเขามีโอกาสที่จะ เริ่มต้นมิตรภาพดีๆสารสัมพันธ์เริ่มจากเป็นจุดเริ่มต้นจากคนรู้จักอ่าคนรู้จักจะเป็นคนรู้ใจได้ไหมก็มีโอกาสเพราะว่าดวงสมพงกันทั้งคู่แล้วอย่างที่กล่าวไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะเป็นสายมูทั้งคู่มีแรงปรารถนามีแรงอธิษฐานด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสที่ทําให้คุณกับเขาสามารถคลิกกันได้เร็วหากมีโอกาสพบปะกันครั้งต่อไปต่อหน้านะเจอกันต่อหน้าหรือแม้แต่พูดคุยทักทายออนไลน์โทรหากันอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ ลองเตาะๆตะดูลองคุยเรื่องส่วนตัวพื้นฐานดูเช่นชอบอะไรบ้านอยู่ไหนทำอะไรอยู่ที่ไหนอยากทำอะไรเพิ่มเติมไม่มีกิจกรรมยามว่างอะไรแบบนี้คุยอะไรก็ได้ที่เป็นการผ่อนคลายและไม่จี้จุดถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไปมีโอกาสจะทำให้คุณกับเขาความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาดีขึ้นนะครับคนคนนี้คบไว้ไม่เสียหายมาดีแน่นอนอา่าลงว่าถ้าเพื่อนคุณแนะนำหรือว่าญาติคุณแนะนำมาให้เนี่ยนะเขาได้สกรีนมาอย่างดีแล้ว ในขั้นตอนแรกว่าคนคนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่เลวร้ายไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้แน่นอนขนาดเขาจะทักคุณเขายังไม่กล้าเลยนะจะมาสร้างความเดือดร้อนเป็นไปได้ยากมากนะครับแต่ในอนาคตก็ต้องดูกันยาวๆว่าตัวตนของเขาจะเป็นยังไงลองไปสังเกตดูนะคนลักษณะดังกล่าวที่เพิ่งรู้จักกันครั้งเดียวหรือ2ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรแบบนี้ที่เพื่อนแนะนํามารุ่นพี่รุ่นน้องญาตนะินะนํามาอะไรแบบนี้ เขาคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณอีกครั้งอยากคุยกับคุณอีกอยากมาสารสัมพันธ์อยากมาสนิทสนมด้วยแบบนี้ประมาณนี้ลองไปทบทวนดูว่าคุณได้รู้จักใครมาแล้วบ้างหน้าใหม่ๆในรอบ1-2เดือนที่ผ่านมาคนคนนี้คิดถึงคุณมากนะครับประมาณนี้นะครับคําทานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้ในบางท่านนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ดูเป็นแนวทางนะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์นะ ขอวอวยพรให้มีความสุขทุกท่านนะครับโชคดีมีชัยครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ